พระเอกละครเย็นช่อง3ยอมรับสนิทกับโยชิรินระดาค่ะกำลังได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับหนุ่มหน้าใสอย่างจ๊อบทัชพลกู้วงบัณฑิตขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องระบำเมฆประกบคู่กับนางเอกสาวอย่างยิหวาปรียาการใจกันทะค่ะซึ่งเรียกได้ว่าได้รับฟีดแบคกลับมาอย่างดีเยี่ยมแต่ที่ถามไม่ได้ทั้งหล่อทั้งมีเสน่ห์ขนาดนี้4ห้องหัวใจโสดหรือเปล่าแอบบอกหน่อยซึ่งทางด้านหนุ่มจ๊อบนั้นก็ออกปากยอมรับค่ะว่ายังโสดแต่ก็มีคนคุยและสนิทนั่นก็คือโยชิรินระดาทุระพันธ์นั่นเองเป็นอดีตมิสทิฟฟานี่ปี2017ค่ะซึ่งทางด้านหนุ่มจ๊อบได้ออกมาเผยว่าสนิทกันจริงๆสนิทกันมากทำงานด้วยกันคือตัวผมนั้นทำหนังสั้นอย่างเพจทาง YouTube เขาทำผมก็ตัดด้วยทำงานกันทุกวันสนิทกันอยู่แล้วคือโฟกัสจะเพื่อนหรือแฟนนั้นชี้แจงว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะหรือต้องปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักกันนะคือเรายอมรับว่าเรารู้จักกันสนิทกันผมว่าจริงๆการที่คนชื่นชอบเราไม่รู้นะส่วนตัวคือผมไม่ได้โฟกัสเรื่องส่วนตัวผมคิดว่าที่สำคัญคือผลงานการแสดงหน้าที่การทำงานถ้าสมมุติใครที่ชื่นชอบผมอยากให้ชื่นชอบในงานที่เราทำและในสิ่งที่เราเป็นครับนี่ก็เป็นเสียงจากทางด้านหนุ่มจ๊อบค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ